เรื่องของในหลวงที่เราอาจไม่เคยรู้ตอนที่5ครับเครื่องประดับในหลวงไม่ทรงโปรดสวมเครื่องประดับเช่นแหวนสร้อยคอและของมีค่าต่างๆยกเว้นนาฬิกาพระเกศาที่ทรงตัดแล้วส่วนหนึ่งเก็บไว้ที่ธงชัยเฉลิมพลเพื่อมอบแก่ทหารอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้สร้างวัตถุมงคลเพื่อมอบแก่ราษฎรที่ทำคุณงามความดีแก่ประเทศชาติหลอดยาสีพระทนทรงใช้จนแบนราบเรียบคล้ายแผ่นกระดาษโดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยังปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปจนถึงเกลียวคอหลอดซึ่งเป็นผลจากการใช้ด้ามแปรงสีพระทนช่วยรีดและกดเป็นรอยบุ๋มวันที่ในหลวงเสียใจที่สุดคือวันที่สมเด็จย่าเสด็จสวรรคตมีหนังสือเล่าไว้ว่าวันนั้นในหลวงได้ไปเข้าเฝ้าแม่ถึง4-5พอแม่หลับจึงเสด็จกลับเมื่อถึงวังทางโรงพยาบาลก็โทรศัพท์มาแจ้งว่าสมเด็จย่าสิ้นพระชนแล้วในหลวงรีบกลับไปที่โรงพยาบาลเห็นแม่นอนหลับอยู่บนเตียงในหลวงคุกเข่าเข้าไปกราบที่อกแม่ศพหน้านิ่งอยู่นานค่อยๆเงยพอพักขึ้นมาน้ำพระเนตรไหลนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนถึงปัจจุบันมีจำนวนกว่า 3,000 โครงการทุกครั้งที่เสด็จไปยังสถานที่ต่างๆจะทรงมีสิ่งของประจำพระองค์อยู่3สิ่งคือแผนที่ที่ทรงทำขึ้นเองกล้องถ่ายรูปและดินสอที่มียางลบในหลวงทรงงานด้วยพระองค์เองทุกอย่างแม้กระทั่งการโรเนียลกระดาษที่นำมาใช้ให้ราชข้าราชการที่เข้าเฝ้าถวายงานเก็บล่มครั้งหนึ่งเมื่อในหลวงเสด็จเยี่ยมโครงการห้วยสัตย์ใหญ่เมื่อเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมาถึงปรากฏว่าฝนตกลงมาอย่างหนักข้าราชการและราษฎรที่เข้าแถวรอรับเปียกฝนกันทุกคนเมื่อทรงเห็นดังนั้นจึงมีรับสั่งให้องค์ครักษ์เก็บล่มแล้วทรงเยี่ยมข้าราชการและราษฎรท่ากลางสายฝนขอบคุณครับ